เวลาเราพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยเราพูดถึงแหล่งสถานที่ที่สวยงามนู่นนี่เนาะที่มันไปง่ายไปสะดวกที่หลายคนชอบไปเนี่ยคนก็จะยังติดภาพของต้องไปพัทยาต้องไปวัดพระแก้วต้องไปดอยสุเทพเหนื่อยจากการทำงานก็อยากไปพักผ่อนหย่อนใจเลยแต่จริงๆมันก็มีหลายมุมมองมากกว่านั้นของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในท้องที่เราอาจจะให้ความสำคัญกับตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจมากเกินไปซึ่งบางทีเราลืมมองไปว่ามันกำลังจะสร้างปัญหาประเทศเราเหมือนกันเที่ยวที่ไหนกันดีนะไปเที่ยวแล้วอยากจะทำอะไรถ่ายรูปช้อปปิ้งเช็คอินแล้วก็กลับหรือจะไปเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆได้รู้จักกับผู้คนและสัมผัสความเป็นอยู่ของสถานที่แห่งนั้นอย่างแท้จริงเราทุกคนสามารถเลือกเองได้เหมือนกับอาชีพนี้ที่ต้องการหันกลับมาทำอะไรเพื่อสังคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสวัสดีครับชื่อไผ่ครับชื่อจริงว่าสมศักดิ์บุญคำเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมโลคอลไลท์ที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับคุณไผ่สมศักดิ์บุญคำอดีตวิศวกรอนาคตไกลที่หันกลับมาทำเพื่อสังคมด้วยการก่อตั้ง Local Alike กิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สร้างทั้งรายได้และคุณค่าให้กับชุมชนในประเทศไทยธุรกิจเพื่อสังคมก็คือธุรกิจที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรสูงสุดกับ NGO ครับรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไรเลยเพราะฉะนั้นกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆของประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างรายได้จากตัวปัญหานี้ซึ่งต้องพูดว่าโลโก้อะไรก็เป็นบริษัทแรกเลยที่ทำเพื่อสังคมด้านธุรกิจเพื่อสังคมและการท่องเที่ยวแต่ว่ามีหมู่บ้านนึงอยากทำท่องเที่ยวไม่ใช่คน2คนในหมู่บ้านอยากทำแต่คนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องเห็นด้วยว่าจะทำเรื่องท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มเข้ามาว่าใครจะดูแลการท่องเที่ยวของหมู่บ้านใครจะดูแลเรื่องโฮมสเตย์พาเที่ยวอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเป็นแค่เครื่องมือสร้างรายได้แหล่งที่2เท่านั้นว่าหมู่บ้านเขาจะทำประมงทำเกษตรกรรมเขาก็ยังต้องทำอยู่ถ้ามีเวลาว่างหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ได้ทำอาชีพหลักเขาก็สามารถใช้ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างรายได้เพิ่มให้หมู่บ้านเขาได้ที่จริงแรงบันดาลใจมันก็เริ่มเป็นจากประสบการณ์ชีวิตที่เราสั่งสมมาเรื่อยๆครับเกิดในหมู่บ้านชนบทที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยยากจนด้วยซ้ำสิ่งที่เราเลือกเรียนก็คือเรียนวิศวะเพื่อเราตอนนั้นเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ดีที่สุดให้กับครอบครัวตัวเรารู้ว่ามันต้องมีงานหลังจากจบแน่นอนซึ่งมันก็จริงด้วยเราได้ไปทำงานที่เยอรมันอะไรเงี้ยทำหนึ่งปีทำเป็นวิศวกรเนี่ยแล้วก็พอดีบริษัทที่เยอรมันเขาย้ายฐานการผลิตมาเมืองไทยเพราะงั้นแล้วก็ไปช่วยเขาย้ายฐานการผลิตที่เยอรมันแล้วก็มาอยู่เมืองไทยอีก2ปีสร้างโรงงานใหม่เลยเพื่อสร้างรายได้เยอะมากช่วงนั้นแต่ก็ช่วงหลังๆมา 2-3 ปีให้หลังที่เราทำงานเราก็รู้สึกอยากเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลือกเที่ยวแบบว่าที่มันเหมือนกลับไปตอนเป็นชีวิตเป็นเด็กครั้งในหมู่บ้านแล้วก็เที่ยวลาวเที่ยวพม่าเที่ยวอินเดียอะไรเงี้ยที่สำคัญที่จุดเปลี่ยนจริงน่าจะเป็นที่พุทธคยาซึ่งเราไปเห็นคนที่ก่อนที่จะเข้าวัดเนาะที่พุทธคยาที่เป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเงี้ยปัจจุบันนี้ก็ยังคงน่าจะเป็นอยู่ว่าคนที่เข้ามาขอทานที่เขาใช้ที่เราเรียนหนังสือเราเรียกเขาว่าคนจันทานนะเรารู้สึกว่าคนเหล่านี้ก็เหมือนเราถ้าเราไม่มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือก็น่าจะก็คงไปได้ไม่ไกลมากกว่าเขาก็เลยอยากจะทำอะไรที่แบบมานั่งคิดอีกทีว่างานวิศวกรที่เราตอบโจทย์เนี่ยตอบโจทย์ครอบครัวเราได้เพิ่มแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นในบริษัทแค่ไม่กี่องค์กรเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์คนได้เยอะกว่านี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะก็ศึกษาก็ไปเจอโมเดลหนึ่งที่เป็นโมเดลธนาคารเพื่อสังคมธนาคารเพื่อคนจนของกรามีนแบงค์ซึ่งตอนนั้นโปรเฟสเซอร์ยูเนิร์ดเขาได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำต่อไปในอนาคตแต่เราไม่รู้ต้องทำยังไงก็เลยเลือกที่จะลาออกจากบริษัทที่เป็นวิศวกรก็ตัดสินใจว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่เขาสอน
บริหารธุรกิจจะเป็นบริหารธุรกิจเพื่อสังคมบริหารธุรกิจยั่งยืนที่อเมริกาก็เลือกใช้เงินเก็บบอกพ่อแม่ว่าจะไม่ส่งเงินแล้วนะก็ใช้เงินเก็บตรงนั้นนะไปเรียนหนังสือ2ปีก็กลับมาก็ได้ความรู้ว่าการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันดีกับประเทศยังไงก็เราอยากทำอยากจะเรียนรู้ก่อนว่าทำงานกับชุมชนเป็นยังไงก็เลยต้องไปขอฝึกงานกับที่ดอยตุงฮะโครงการพัฒนาดอยตุงบนที่แม่ฟ้าหลวงอยากรู้ว่าสมเด็จย่าท่านเนี่ยทำงานกับชุมชนยังไงเขาเปลี่ยนดอยตุงฮะจากให้ปลูกฝิ่นกลายเป็นปลูกกาแฟเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนได้ยังไงเพื่อคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นก็ไปฝึกงานตรงนั้นแล้วก็หนึ่งในโปรเจกต์ที่ทำก็คือช่วยพัฒนา2หมู่บ้านชาวเขาพัฒนาแผนธุรกิจโฮมสเตย์อะไรเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยมากขึ้นพอทำออกมาสักพักนึงเนี่ยเราพยายามที่จะเอาแพ็กเกจทัวร์เอาเส้นทางท่องเที่ยวไปขายกับบริษัททัวร์ใหญ่ๆซึ่งเขาไม่ซื้อเขาไม่รู้จะซื้อทำไมแต่ว่าเขาไม่เชื่อว่าชาวบ้านจะจัดการได้จะนำเที่ยวได้ไกด์จะพูดภาษาอังกฤษได้หรือโฮมสเตย์จะสะอาดพอมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็รู้สึกพอละจะทำเองเลยเนี่ยสร้างโลคอลไลขึ้นมาเพื่อจะทำธุรกิจที่มันทำนี่แล้วตอบโจทย์ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นโลคอลไลขึ้นมาครับก็ได้ศึกษามากขึ้นว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่มาจากการท่องเที่ยวเนี่ยกระจายรายได้น้อยมากให้ชุมชนซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้บางบริษัททัวร์พาท่องเที่ยวเข้าไป 3-4 คันรถตู้ไปหมู่บ้านชาวเขาไปดูกะเหรี่ยงไปดูอะไรต่างๆนะเหมือนทำเหมือนเขาเป็นสวนสัตว์อะไรเงี้ยหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเป็นแบบนี้ซึ่งเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวยั่งยืนจริงๆเนี่ยการท่องเที่ยวเพื่อสังคมจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะมีแพคทีฟแบบนี้ก็เราก็เลยอยากจะเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาจากการท่องเที่ยวของตัวเองเพื่อจะสร้างรายได้แล้วก็เพื่อจะนำเสนอความเป็นหมู่บ้านเขามากขึ้นสิ่งที่เราทำมันน่าจะทำให้คนในหมู่บ้านหรือคนที่เขาไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งนะในการแก้ปัญหาเราเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดดีใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นหมู่บ้านแรกที่หมู่บ้านสวนป่าที่เชียงรายที่เราทำมาอยู่ภายใต้ของโครงการพัฒนาดอยตุงเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เราลองผิดลองถูกกันมากกับชุมชนอะไรเงี้ยแรกๆเมื่อ3ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยมีแค่3คนเองในหมู่บ้านที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นด้วยว่าการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนหมู่บ้านเขาไปในทางที่ดีขึ้นเราก็ทำกันมาจนเราได้รับแรงต้านจากคนในหมู่บ้านพอสมควรแต่พอทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าคนในหมู่บ้านเห็นความสำคัญของมันเพราะมันไปเปลี่ยนอะไรหลายอย่างจากขยะที่ต้องทิ้งตามแหล่งน้ำลำธารชาวบ้านเลือกที่จะแบบยอมจ่ายเงินให้อบต.เขามาเก็บขยะเขาเห็นว่าการท่องเที่ยวมันสำคัญกับหมู่บ้านเขาแล้วมันเปลี่ยนเขาได้จริงๆถามว่าเราเป็นคนเปลี่ยนไหมเขาไหมคงไม่ใช่แต่เราเป็นตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างเป็นเครื่องมือบางอย่างที่ให้เขาใช้แล้วก็สามารถเอาไปเปลี่ยนคนในหมู่บ้านเขาได้ปรัชญาความคิดของเราก็คือเป้าหมายจริงเราก็คือทุกงานมันเหนื่อยหมดแหละแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเรายังอายที่จะพูดคำว่าเหนื่อยหรือเราไม่มีความสุขเรายังมีความสุขกับมันเนี่ย ก็ควรจะทำต่อไปถ้าแบบตื่นมาหลายวันแล้วยังไม่มีความสุขก็ควรจะเปลี่ยนเถอะแต่เรายังมีความสุขในทุกๆวันที่เราตื่นถึงมันจะเหนื่อยก็ตามการท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยและนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเนื่องจากโลโคไลเราให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพอสมควรเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกๆคงจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเราดูความพร้อมของแต่ละชุมชนด้วยก็แน่นอนเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะเข้าไปด้วยพอศึกษาข้อมูลเสร็จเราก็ต้องเข้าไปคุยคนในชุมชนคือสร้างการรับรู้กับคนในชุมชนว่าจะมีการท่องเที่ยวนะสนใจหรือเปล่าภาพรวมใหญ่ๆนะชุมชนที่ทำเรื่องท่องเที่ยวแบบนี้มีประมาณมากกว่า200ชุมชนเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกด้วยเรื่องความเข้มแข็งคนในชุมชนนะฮะว่าเขาเข้มแข็งแค่ไหนเขาอยากทำท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สองก็คือความน่าสนใจของวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตเขานะถ้าเป็นแบบชุมชนที่แบบวิถีชีวิตเขาไม่น่าสนใจหรือวัฒนธรรมเขาไม่โดดเด่นเนี่ยเราก็ไม่อยากไปให้ความหวังเขาเราก็คุยกันตรงๆว่าโอเคมันไม่มีอะไรที่จะขายได้อย่างที่สามที่เป็นไฮไลท์ของเราเหมือนกันก็คือว่าชุมชนต้องมองเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
ต้องพยายามต้องอยากสร้างแก้ปัญหาอะไรสักอย่างโดยใช้การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะชวนชุมชนมองว่าโอเคหมู่บ้านคุณยังมีปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้าท่องเที่ยวเข้ามามันจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างให้เป็นดีขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชุมชนต้องเลือกด้วยว่าจะทำงานกับเราหรือเปล่าแล้วก็พอเสร็จได้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวออกมาแล้วก็พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกันพอได้ออกมาแล้วเนี่ยก็ก่อนที่เราจะเปิดตัวขายแล้วก็พาคนนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านก็ไปให้ลองเที่ยวเลยฮะแล้วก็ไปให้ฟีดแบ็กกับชาวบ้านพอถ้ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงชาวบ้านก็จะปรับปรุงเสร็จหลังจากนั้นก็พร้อมออกตลาดแต่พอช่วงการขายเนี่ยค้าก็จะส่งก็จะโทรเข้ามาหรืออีเมลเข้ามาว่าเออเนี่ยบริษัทเรามีลูกมีพนักงาน30คนอยากไปเที่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็ทำเส้นทางให้แล้วก็นำเสนอลูกค้านะครับพอลูกค้าโอเคแฮปปี้แล้วก็จัดการคุยกับชุมชนว่าจะมีนักเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาวันนี้คุณพี่ป้าลุงว่างไหมอะไรเงี้ยอันนั้นเสร็จก็เป็นการจัดทริปร่วมกับชุมชนคุณสมบัติของคนที่ทำงานท่องเที่ยวกับชุมชนก็ที่สำคัญจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของชอบทำงานกับชุมชนที่สำคัญต้องเป็นคนที่ใจเย็นพอสมควรทำงานกับชุมชนกับคนต่างจังหวัดนะครับต้องใจเย็นคือต้องจริงใจด้วยเพราะถ้าเราไม่จริงใจหรือว่าเราไม่ได้เรามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแอบแฝงในชุมชนเขาจะรู้นั้นมันคือหัวใจสำคัญมันก็คือการที่ทลายกำแพงของคนในชุมชนเข้าไปให้ได้ทำไงให้ประสบความสำเร็จว่ามันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีแพชชั่นอ่ะถ้ามีแพชชั่นจริงๆเราอยู่กับปัญหาเราเข้าใจปัญหามันจริงๆเนี่ยไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคระหว่างทางเนี่ยมันก็จะสามารถไปได้ของมันเองไม่มีใครที่ไปได้แบบนี้แน่นอนตรงแบบเนี้ยมันจะมีแบบเนี้ยเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆหลายๆลูกมันจะขึ้นแล้วลงตลอดฮะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกว่ามีความสุขกับมันไหมถ้ายังมีความสุขอยู่ถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทำค่าตอบแทนสำหรับคนทีมงานของโลโคไลเนี่ย ก็ต้องเมคชัวร์ว่าเขาแฮปปี้กับค่าตอบแทนเพราะเขาทำงานหนักเหมือนกันเนาะเขาก็เป็นไม่ใช่แบบอยู่แต่ในออฟฟิศตลอดเนี่ยก็ต้องไปต่างจังหวัดบางทีค้างคืนบางทีไม่ได้เจอครอบครัวไม่ได้เจอคนรักอย่างเงี้ยก็ต้องแฮปปี้กับมันแต่สิ่งผมเชื่อว่าคนที่ทำงานโลโคอะไรเนี่ยพื้นฐานจริงๆคือเขาอยากจะช่วยมีส่วนร่วมในการทำการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็มีเป้าหมายบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เป้าหมายทางด้านตัวเลขอะเป้าหมายทางสังคมที่เขาอยากจะเห็นทำงานมาช่วงที่เราเป็นยังวัยรุ่นกำลังวัยทำงานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเสียอะไรบางอย่างไปอย่างเสียแบบการที่เราต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเสียไปบ้างแต่ก็มันก็มีโซเชียลมีเดียที่สามารถคอนเน็กต์กับเพื่อนได้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ที่เหนื่อยก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหามากกว่ามีปัญหาเยอะแยะมากทุกวันเลยปัญหาจากทั้งองค์กรปัญหาชุมชนปัญหาลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็ท้าทายดีนะเราเคยเป็นวิศวกรใจร้อนมากต้องบริหารคนในโรงงานไม่พอใจก็ด่าๆๆไม่พอใจก็ไล่ออกอะไรเงี้ยเราค่อนข้างใช้อารมณ์เพราะว่ามันถูกวัดคุณภาพหรือผลงานเราด้วยตัวเลขแต่พอมาทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยทำให้เราใจเย็นขึ้นเราได้ไปคุยกับชุมชนเหมือนชุมชนเป็นครูเราอะเวลาเราไปคุยกับคุณลุงคุณป้าบางทีถ้าเราใจร้อนไปเนี่ยเพื่อจะให้ได้คำตอบเพื่อไปถามเขาเพื่อจะให้คำตอบเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันสอนให้เราใจเย็นมากขึ้นกับผมนายเกรียงศักดิ์แสงสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อว่าทีมชั้นปีที่3นะครับศึกษาอยู่สาขาการจัดการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรครับในทุกๆครั้งที่เที่ยวเนี่ยเราจะเห็นคนคนนึงเนี่ยนักท่องเที่ยวไปไหนเราก็ไปด้วยคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ให้ข้อมูลเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนจัดการทุกๆอย่างให้กับนักท่องเที่ยวเราเห็นเราคิดว่าเอ๊ะมันใช่นะในสักวันหนึ่งเนี่ยเราอยากที่จะไปยืนในจุดนั้นเราอยากที่จะดูแลเอาใจใส่อยากที่จะเป็นให้ข้อมูลเพราะมัคคุเทศก์เนี่ยจุดเด่นเลยก็คือที่ไม่เหมือนกับอาชีพอื่นที่ไม่มีเลยก็คือเราคือคนที่ถูกจ้างให้เที่ยวชื่อนางสาวณฐิดาทองคำดีค่ะชื่อเล่นชื่อหมิวนะคะก็
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะอยู่คณะวิทยาการการจัดการค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแรงบันดาลใจนะคะเกิดจากเราอยากเที่ยวนะคะถ้าเรามีความฝันว่าเราอยากจะเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะเลือกสาขาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะถ้าจบแล้วนะคะก็อยากจะเป็นมัคคุเทศก์นะคะอยากจะเป็นนักบริการที่มีการบริการที่ดีมีคุณภาพค่ะแล้วก็การเป็นมัคคุเทศก์เราจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะจะต้องทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความพึงพอใจที่สุดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนัสินีบุญมีศรีสง่าเป็นอาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีค่ะสาขาวิชานี้นะคะก็อยู่ในคณะวิทยาการจัดการภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแล้วก็สาขาวิชาการจัดการชุมชนค่ะสถานที่ใกล้เคียงของเราเนี่ยเรามีทำเลที่ดีเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อยู่ใกล้กับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งทั้งสองพื้นที่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นคณะวิทยาการจัดการของเราเนี่ยจึงเล็งเห็นความสำคัญนะคะก็ได้มีการจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อเรียนจบแล้วภายใน4ปีนะคะเราก็ได้ทำการเทียบหลักสูตรก็คือนักศึกษาเนี่ยจะได้บัตรไกด์ซึ่งเป็นบัตรสูงสุดของบัตรไกด์เลยก็เป็นบัตรสีบรอนเงินนะคะสามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วราชอาณาจักรไทยนะคะจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเราเนี่ยเราต้องการให้นักศึกษาสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระได้ในระดับหนึ่งนะคะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้แล้วก็จะไปทำงานที่เกี่ยวกับสื่อทางด้านการท่องเที่ยวก็ได้นะคะมีนักศึกษาหลายคนจบไปแล้วไปเป็นไกด์ไปเป็นสจ๊วตนะคะไปเป็นแอร์โฮสเตสบางคนก็ไปอยู่ในสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือว่าทททอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายอาชีพนี้เนี่ยยังไปได้อีกไกลนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบเป็นดีว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งให้กับประเทศไทยจริงๆจะประกอบอาชีพไหนก็แล้วแต่อยากจะบอกว่าถ้าเรารักที่จะทำเชื่อว่างานนั้นออกมาดีเสมอค่ะปีแรกเนี่ยก็จะเป็นการเรียนแบบพื้นฐานนะคะการเรียนพื้นฐานเนี่ยก็จะมีคณิตศาสตร์นะคะมีภาษาอังกฤษมีภาษาไทยนะคะก็คือเรียนทั่วไปเลยนะคะชั้นปีที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีในส่วนของโรงแรมร้านอาหารนะครับสถานที่บันเทิงซึ่งก็เป็นธุรกิจสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเหมือนกันส่วนในชั้นปีที่3เราก็จะเรียนเฉพาะในส่วนของประเด็นสัมมนานะครับที่เป็นประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับปัญหาการท่องเที่ยวหรือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในฐานะของนักพัฒนาการท่องเที่ยวพอนักศึกษาเรียนชั้นปีที่3ในเทอมซัมเมอร์นะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานครั้งที่1แล้วก็จะฝึกงานอีกครั้งนึงในปี4เทอม2นะคะซึ่งการฝึกงานทั้ง2ครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้ค้นพบตัวเองว่ามีความชอบและไม่ชอบอะไรนะคะการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเนี่ยเรามีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเนี่ยตามที่สปอ.กำหนดนะคะอันที่2เราจะรับจากโครงการโควต้าพิเศษนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะจะรับนักศึกษาที่อยู่ในเขต28จังหวัดนะคะในภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะก็เป็นของคณะวิทยาการจัดการก็เป็นโควต้าของคณะวิทยาการจัดการจะรับนักศึกษาจาก20จังหวัดนะคะในภาคกลางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนอีกวิธีหนึ่งก็คือรับตรงซึ่งถ้าเป็นโควต้าของคณะเองนะคะก็จะรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน5ภาคการศึกษานะคะไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาเนี่ยมีเกรดเฉลี่ย5เทอมนะคะต้องเรียน7หน่วยกิตแล้วก็มีผลการเรียนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 3.00 นะคะสอบเข้ามาที่นี่ด้วยวิธีการแอดมิชชั่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวในส่วนของ1แล้วก็คือการสอบแกดแพดมีแกดเชื่อมโยงมีแกดอิงนะครับแล้วก็ในส่วนของแพดก็คือวิชาเลือกจำเพาะที่เราจะเลือกสอบเช่นภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศส
การสอบเข้านะคะเป็นการรอบโควต้านะคะของคณะวิทยาการการจัดการค่ะในรอบ20คนนะคะโดยเวลาเราสอบเข้าเนี่ยก็จะเป็นการสอบเข้ายื่นเกรดนะคะขั้นต่ำนะคะก็จะอยู่ที่ 2.75 นั่นเองค่ะก็จะเน้นในเรื่องของด้านภาษาการเตรียมตัวนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแฟ้มพอร์ตโฟลิโอนะคะก็คือเป็นแฟ้มผลงานของเรานะคะก็คือจะเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจารย์อาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองค่ะจะดูความไหวพริบของเรานะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยในสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาภาควิชาศิลปาชีพคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.comก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องรักในอาชีพนี้ชอบในการพบปะผู้คนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยต้องแสวงหาข้อมูลหรือว่าความรู้อยู่เสมอนะคะและสิ่งสำคัญเลยที่เด็กรุ่นใหม่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในเรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่สองอื่นๆคือถ้าถามตัวเองถ้าตัวเองชอบในลักษณะนี้เนี่ยคิดว่าเส้นทางสายการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะสำหรับเขานะคะถ้าน้องๆชอบขอให้น้องๆเดินตามรอยความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ลองหาข้อมูลนะคะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีที่ไหนบ้างในสาขาที่เราชอบนั่นเองค่ะแล้วก็ขอให้น้องๆเดินตามสู่สาขาที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะเพื่ออนาคตที่ดีนั่นเองค่ะคำแนะนำให้กับน้องๆที่อยากทำท่องเที่ยวก็คือหาให้เจอว่าตัวเองอยากทำท่องเที่ยวแบบไหนมันก็มีหลายแบบที่เราเคยคุยกันว่ากระแสหลักกระแสทางเลือกอะไรเงี้ยเลือกให้ดีว่าอยากทำแบบไหนแล้วก็ทำให้มันจริงๆนะครับควรจะทำตั้งแต่เด็กด้วยตั้งแต่อยู่มหาลัยหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสควรจะเลือกทำเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายเราจะชอบอะไรถ้าเราเลือกทำมันไปเรื่อยเราก็จะรู้ว่าเราจะชอบอะไรทำให้เร็วที่สุดด้วยถ้าเราก็เปลี่ยนให้เร็วที่สุดอย่างที่บอกว่าถ้าทำแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนอย่าฝืนทำมันคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเที่ยวมาเป็นหลักแต่บางทีเราทำงานท่องเที่ยวเนี่ยบางทีไม่ได้เที่ยวเลยเราไปทำงานเพื่อจะเตรียมให้คนอื่นเที่ยวมันต่างกันนะครับผมเรียนสาขานี้เหมือนกับเราได้เรียนไปด้วยเที่ยวไปด้วยแต่เราเที่ยวเราเล่นแบบเรียนและเราเรียนแบบเล่นเราเรียนอย่างไรให้เป็นสุขและเราเล่นอย่างไรให้มีสาระในส่วนของข้อมูลเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราสามารถจะหาได้ในปัจจุบันซึ่งการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเจริญเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันจะมีป้ายสื่อความหมายบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่ามัคคุเทศก์เนี่ยเราทำหน้าที่นอกเหนือจากนั้นในสิ่งที่ป้ายไม่มีนั่นก็คือความเข้าใจและมองว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่เป็นแค่ทรัพยากรที่เราใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวแต่เรามองว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นคือคนคนหนึ่งที่มีชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยท่องเที่ยวมันมีมุมมองหลายมิตินะคะจากการที่ได้มาเป็นอาจารย์สอนทางด้านนี้นะคะแล้วก็บวกกับการทำวิจัยการได้พบปะผู้คนหลายอาชีพที่คิดว่ามันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะซึ่งการทำวิจัยทำให้เราพบแง่คิดใหม่มุมมองใหม่นะคะแล้วก็ไอความคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้เรามาถ่ายทอดให้กับเด็กที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกอะค่ะอยากจะนำเสนอว่าการเที่ยวยั่งยืนในภูมิภาคเราเนี่ยมันควรจะทำยังไงนะครับไม่ได้สักแต่จะขายเนาะมันต้องให้ความสำคัญและการพัฒนาและความยั่งยืนด้วยเราอยากจะเป็นโชว์เคสว่าการเที่ยวยั่งยืนเนี่ยมันควรจะทำแบบนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือชุมชนจัดการตัวเองได้ถามว่าความสำเร็จวัดกันที่ตัวเลขเนี่ยคงไม่ได้กับงานนี้แต่ถ้าวัดกับที่แบบความภูมิใจที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็ดีกว่าเห็นกับการเป็นวิศวกรในโรงงานตอบโจทย์ลูกค้าแค่ไม่กี่องค์กรเนี้ยเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีการศึกษาที่เราได้เราเรียนรู้มาเนี่ยเราเท่ามาทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นมันก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่าอยู่แล้วมันก็มีความสุขมากกว่าอยู่แล้ว